ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไมค์หมดหนี้นักร้องนำโชคมาเจอนักร้องนำโชคกันดีกว่านะครับเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศในอดีตปัจจุบันนี้ไม่มีใครชอบเขาชอบสิทำไมเขาชนะพับขนาดนั้นล่ะครับคุณผมไม่รู้ว่าพอมาแล้วเขาจะเหลือเขาของฮีโร่ของเราหรือไม่หรือเป็นแค่เพียงศิลปินกะโหลกกะลาร ู้สึกว่าเขายังมีฤทธิ์อยู่นะไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้สมจิตจ้องจอหอครับวันนี้พบกับยอดมวยเหรียญทองโอลิมปิกสมจิตจ้องจอหอพี่สมจิตเปิดร้านอยู่ร้านกูโรตีชาชักแล้วคนไปก็มีแต่ความสุขนั่งกันยิ้มมีความสุขทำไมฮะก็ใส่ชาไงครับกินข้าวกับน้ำพริกสนุกต้มจำเป็นเผ็ดต้องอร่อยคนขับรถมาชนกันอะที่ร้านเป็นไงชนปุ๊บกินชาเสร็จใช่ไหมกินปุ๊บชนรถชนท้ายแบบไม่เป็นไรไม่ได้คนมีฝันคนใหม่ที่มาตามความฝันเพื่อแม่พอเห็นแม่สุขภาพไม่ดีกันก็เลยอยากที่จะทำบ้านหลังนี้ให้เสร็จเพื่อความฝันของผู้หญิงคนนี้จะได้เป็นจริงทำแม่ตอดเป็นกลอนติดไว้ข้างฟ้าเพื่อแม่ก็แพ้บ่ได้จริงๆแล้วหนูก็เปล่งเสียงออกมาแล้วร้องได้อารมณ์เพลงที่ดีมากลงรถทัวร์มหายาโมร้องไห้โฮแม่สาวทักษิณทำใช้ใหญ่พอสมควรกันครับวันนี้มาลุ้นกันว่าแชมป์เก่า5สมัยจะเสียบัลลังก์หรือเขาจะยืนหยัดสะสมเงินไปทำความฝันได้ต่อไปซึ่ง M150จะมอบเงินทุนเพื่อสู้ชีวิตเพื่อเติมแรงใจสานความฝันให้เป็นจริงช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับแต่ตอนนี้เราไปพบกับช่วงพิเศษที่พร้อมจะมาช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีแรงใจมุ่งมั่นต่อสู้กับชีวิตไปให้ได้กับช่วงร้องดีพาเฮงกับเพลงนำโชคสนับสนุนโดยปุ๋ยตราเตาบินเจอกันอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะร้องดีพาเฮงกับเพลงนำโชคสนับสนุนโดยปุ๋ยตราเตาบินค่ะผู้โชคดีที่สมัครเข้ามาค่ะจะต้องร้องเพลงที่เรากำหนดให้อย่างถูกต้องนะคะรับเงินรางวัลจากปุ๋ยตราเตาบินทันทีเลย 3,000 บาทค่ะวันนี้มีคนรอสายแน่นอนค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนุ่มหล่อชื่ออะไรคะชื่อเบนน้องเบนอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรตอนนี้รับจ้างกรีดยางโอ้พี่ตุ๊กกี้จะเปิดเพลงให้ฟังหนึ่งรอบเพลงมาฝากเต่าบินในอ้อมอกอ้อมใจเกษตรกรทั่วไทยทั่วถิ่นคิดฮอดแน่เด้อคิดฮอดปุ๋ยเต่าบินสิบินไปทั่วถิ่นว่าแต่ท่านเรียกหายินดีรับใช้ที่ได้ให้บอกมายินดีรับใช้ที่ได้ให้บอกมาเต่าสีบินลัดฟ้าไปหาเจ้าปุ๋ยเต่าบินจบแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเบนร้องค่ะฝากเต่าบินนายอ้อมอกอ้อมใจเกษตรกรทั่วไทยทั่วถิ่นคิดหอดเด้อคิดหอดคิดต่อบินสิบินไปทั่วสินว่าแต่ท่านเรียกหายินดีรับใช้ที่ได้ให้บอกมายินดีรับใช้ที่ได้ให้บอกมาเต่าสิบินลัดฟ้าไปหาเจ้าผู้เต่าบินที่เบนร้องไปนะคะถูกต้องค่ะรับไปได้เงินรางวัล 3,000 บาทจากผู้เต่าเต่าบินค่ะน้องเบนซ์มีอะไรจะบอกปุ๋ยตาเต่าบินไหมคะขอบคุณปุ๋ยตาเต่าบินนะครับที่ให้โอกาสดีๆแล้วก็มอบเงินเป็นทุนนำไปประกอบอาชีพในต่อไปครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปนะคะสัปดาห์หน้าลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะได้เงินรางวัลนะคะจากร้องดีบางแห่งกับเพลงนำโชคสนับสนุนโดยปุ๋ยตาเต่าบินค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ